มาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกันธราลดาวันณ อยุธยากรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันธราครับสวัสดีครับคุณประภาคุณสุภชัยครับสวัสดีครับครับดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยส่งท้ายสัปดาห์ เป็นยังไงฮะแม้จะมีข่าวดีแต่ตลาดหุ้นดูไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่ก็วันนี้ต้องบอกว่าเพื่อร่วมโลกบวกหมดวันนี้นะครับเขียวหมดนะครับเราคงจะได้แรงตรงนี้มาบ้างนะครับเพราะก็ตอนนี้เรากระพริบอยู่ก็ดูเหมือนจะบวกประมาณสัก5จุดได้ถ้าจะ1314นะครับอเมริกาบวกไป36จุดญี่ปุ่นบวกไป300กว่าจุดนะครับเพื่อนบ้านบวกหมดนะครับวันนี้แรงส่งวันนี้ก็น่าจะดูแล้วก็น่าจะเปิดบวกได้ทีเดียวนะครับเอ๊ะถ้าดูแรงส่งเนี่ยถ้าดูจากแรงส่งมันมาจากไหนครับเพราะว่าดูแล้วในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมาต่างชาติเองก็ขายสุทธิมาอย่างต่อเนื่องแล้วแรงส่งตัวนี้มันจะแรงส่งได้มากน้อยแค่ไหนแล้วปรากฏการอย่างมูลค่าการซื้อขายที่มันแบบ 3-4 วันทำการที่ผ่านมามันถอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากยังไงบ้างครับพี่กานครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณสุภชัยครับไอ้ต่างชาติไม่ได้ขายมา 2-3 วันต่อเนื่องนะครับมันขายมา26วันต่อเนื่องครับ49,000 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าผมเป็นคนนักลงทุนเราฝรั่งโยนให้อย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าครับนะครับผมก็รอเก็บวันไหนลบผมก็เข้าไปซื้อแต่อย่างนี้ครับการที่ปริมาณการซื้อขายน้อยเนี่ยถือว่าเป็นดีต่อพวกเรานะครับเนื่องจากตลาดหุ้นขาลงเนี่ยผมอยากเห็นคือปริมาณซื้อขายน้อยมันตรงหลักการเวลาลงต้องวอลุ่มน้อยเวลาขึ้นต้องวอลุ่มเยอะๆครับการวอลุ่มน้อยเนี่ยโอกาสที่จะดีดกลับไปได้อย่างเร็วเนี่ยมันมีโอกาสดีดกลับได้ครับฉะนั้นเราก็มองเป็นเรื่องดีว่าวอลุ่มน้อยฝรั่งขายนะครับขายอย่างต่อเนื่องผมว่าขายมาประมาณว่าคงไม่รู้กลัวอัพติกหรือเปล่าขายมาเรื่อยเลยนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังขายอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเลยจะทำให้ปริมาณการซื้อขายน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับรายย่อยก็ยังเป็นคนที่เข้าไปเก็บผมคิดว่ารายย่อยเป็นลักษณะแบบนี้ครับลงมาแล้วก็จะช้อนซื้อเพราะตรงนี้หลายๆท่านเองก็เริ่มจะมองหุ้นแล้วเพราะว่าดัชนี 1,300 ต้นแล้วลงไปนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่ครับอาจจะมองเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ถือว่าเฮ้ยตรงนี้ลงทุนได้แล้วเพราะนึกผ่านมามันก็ดูแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกแล้วก็มีการรับที่มีแรงรับเข้ามาอยู่เสมอครับนะครับมันมีครับ3กรณีที่จะเกิดขึ้นหลังแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็คือวันนี้กรณีแรกคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของไตรมาส2หลายคนก็มองว่าอาจจะเกิดวินโดว์เดซิ่งในบางตัวหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือวันที่1เนี่ยเป็นเรื่องของอัพติกที่เริ่มใช้แล้วก็ที่สำคัญเซต50เซต100ก็มีผลตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปคือที่1กรกฎาคมไอ้3ธีมตัวนี้คุณกันธรามองยังไงฮะก็ผมก็มองว่าในเรื่องอัพติกเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันมีไว้ดีมากนะครับแล้วเราเชื่อว่าก่อนว่าช็อตมันมีแล้วกันนะครับแล้วมาระงับยับยั้งการช็อตแบบนี้ผมว่าถือว่าดีนะครับในเมื่อคือตลาดเนี่ยโดนช็อตมาในขณะที่พื้นฐานก็ยังดีอยู่ตลาดโดนช็อตมาหรือโดนขายลงมาเนี่ยในขณะที่ PE ก็ต่ำอยู่นะครับงั้นผมคิดว่าที่เนี่ยกลยุทธ์พวกเขาเรียกกฎระเบียบพวกนี้ออกมาเนี่ยถือว่าช่วยทำให้ตลาดยืนได้นะครับในเรื่องของการwindow dressing โอกาสมีสูงครับเพราะว่าเนื่องจากราคาปิดราคายังต่ำอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับประเด็นที่จะร้ายอีกอันนึงก็คือที่ก็ออกเป็นกองทุน ESG ครับนะครับต้องเรียนคุณบุรพาคุณสุภชัยครับทุกๆ10,000ล้านของกองทุนจะผลักดัชนีประมาณสัก25จุดครับนะครับฉะนั้นถ้า 30,000 ล้านเนี่ยโอกาสดันดัชนีขึ้นไปมีประมาณสัก 75-80 จุดนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่อะไรกันแต่นี่เป็นตัวเลขหลักๆที่ฝ่ายวิเคราะห์เราค้นมาครับนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ดัชนีจะลงไปแบบโหลุกลงไปเลยเนี่ยคงไม่มีครับนะครับแล้วข่าวร้ายเนี่ยมันตอนนี้มันมาจนเต็มไปหมดแล้วก็ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช็อตเซลล์อัพติกอะไรพวกนี้ก็ได้รับการแก้ไขได้รับการดูแลผมก็เลยเชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะกลับไปได้ในครึ่งปีหลังแล้วประกอบกับครับมุมมองตอนนี้ถ้าคุณดูแลคุณสุชัยอาจจะสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับรู้สึกก็จะมีมุมมองครึ่งปีหลังที่ดีขึ้นครับนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าหลักการตรงนี้ดัชนีตรงนี้นักลงทุนเนี่ยจะต้องกำหนดครับกำหนดคืออะไรจะซื้อดีวิเดนก็ซื้อดีวิเดน
นะครับจะเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งคือเทรดดิ้งก็ซื้อมาขายไปครับนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตอนที่สามารถจะถือกลางถือยาวได้แล้วหุ้นหลายๆหุ้นนะครับก็ลงมาเพราะดัชนีลงตามเพื่อนแต่ตัวเองก็ยังมีอะไรที่ดีอยู่นะครับส่วนฝรั่งช่างเขาขายไปเถอะขายมาขนาดนี้เราไหวแล้วครับแล้วก็ต้องอาจจะเห็นใจเขาด้วยเพราะของเรามันก็เลยฮะดูทางใจดัชนีมันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มอ่ะครับเขาต้านญี่ปุ่นบวกเอาบวกอเมริกาบวกดีเขาต้องกลับอย่างนั้นนะครับครับแต่ปันหนึ่งนะครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยให้เห็นกับตาลดมาจริงจังตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะลดนะครับแล้วถ้าเกิดลดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะกลับมามองเราแล้วช่วงนี้ในช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของหุ้นที่ชอบเป็นพวกเทคด้วยบ้านเราเทคน้อยแทบไม่มีนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับก็ต้องเขาก็ต้องกลับไปมึนไปลงกันตรงเทคครับเพราะตอนนี้ทุกคนก็ AI ทั้งนั้นครับถ้าพูดถึงนั้นก็เป็นโอกาสที่เขาต้องกลับไปตรงนู้นแต่เราเองดัชนีตรงนี้เรานักลงทุนไทยเราเองเนี่ยมันเป็นโอกาสเพิ่มเงินเพิ่มการออมได้ในขณะที่ตลาดอยู่ค่อนข้างต่ำครับถ้าพูดถึงหุ้นเทคจริงๆเนี่ยนะฮะหรือที่เรียกกันว่า new business ที่นักลงทุนทั่วโลกก็ให้ความนิยมในการลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยล่าสุดมีข่าวอย่างกรณี Gulf ที่ประกาศความร่วมมือกับ Google ทำธุรกิจ Cloud นะฮะ AI Cloud ตรงนี้ถือว่าเข้าข่ายเข้าเกณฑ์ไหมที่ว่าจะได้รับความนิยมจากนักลงทุนในช่วงต่อจากนี้ผมว่าดูดีเมื่อวานคือจริงๆต้องเรียนคุณบุรพาดูชัย Gulf นี่เซ็นสัญญากับหลายท่านมากเรื่องไอ้เรื่องมากไม่รู้จำได้บ้างหรือเปล่าว่าร่วมทุนอะไรกันไว้บ้างนะครับแต่ดูแล้วประเด็นนี้ทำให้หุ้นดีดเมื่อวานครับนะครับข่าวอื่นออกมาไม่รู้นะผมคิดว่าไม่ค่อยดีดเด้งเท่าไหร่มีข่าวเนี้ยที่ทำให้รู้สึกว่ามันคือครับกันมาบ้าง742นะครับก็ลงไปเที่ยวเล่นแถว38จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปัจจัยพื้นฐานน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก54-55ครับนะครับการที่เซ็นสัญญาพวกนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของเทคเนี่ยเมื่อวันก็ทำรู้สึกให้หุ้นกลับมายืนเหนือ40บาทได้นะครับทั้งที่ผมก็เห็นมาหลายข่าวแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไอ้การที่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมก็คือมันถูกมองว่าจากเดิมอาจจะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆมันอาจจะดูเหมือนเป็นธุรกิจยุคเก่าแต่พอมาเรื่องของเทคปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะไปหรือเปล่าครับพี่กันฮะถ้าดูเป็นได้ครับคือนึกแน่นอนตอนนี้โอ้โหโรงไฟฟ้านี่ไม่รู้อะไรอะไรพระสุขเข้าพระเสาแทรกกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ มันก็เลยตามอย่างที่ผมเรียนครับมันจะมีหุ้นที่ลงตามเพื่อนมาฉะนั้นน่ะท่านต้องหาท่านต้องร่อนหุ้นที่มันไม่ใช่นะครับตัวเขายังดีอยู่เทคโนโลยีเขายังดีอยู่มีการพยายามที่จะผลักดันธุรกิจหาธุรกิจเข้ามาใหม่ๆเอ็นกราฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นลงทุนที่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีผมดูหลายๆที่นะก็ให้ครับเป็นเขาเรียกฮะตัวธงในการลงทุนเพราะหากจะราคาเป้าหมายค่อนข้างเยอะครับโอเคทีนี้มาดูสำหรับวันนี้คุณกันทราฮะมีหุ้นกลุ่มไหนที่ดูแล้วมันน่าสนใจเข้าธีมและอาจจะอยู่ในกระแสของการเก็งกำไรในช่วงนี้บ้างไหมครับสำหรับหุ้นนะครับหุ้นที่อยู่ในกระแสของการเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีกลุ่มโรงพยาบาลก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นกลุ่มพวกธนาคารก็ยังดีอยู่นะครับธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าราคาเป้าหมายค่อนข้างมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าหุ้นพวกนี้ก็ติดในพวก ESG ทั้งนั้นนะครับไปดูติดพวกนี้เข้ามาช่วยเสริมแล้วล่ะเพราะเนื่องจากกองทุนเนี่ยถูกลดระยะเวลาลงน่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกองทุนตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนั้นถ้ายังยาวๆเนี่ยก็มีคนซื้อประมาณสักปีแล้วประมาณ 5-6 พันล้านครับนะครับถ้ามีการลดระยะเวลาลงก็เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นงั้นทีมพวกนี้ครับพวก ESG พวกเซ็ตโดยเฉพาะเซ็ต50เนี่ยนะครับเนื่องจาก liquidity ก็ดีด้วยผมคิดว่าน่าจะให้ท่านได้รับผลตอบแทนที่ดีในครึ่งปีหลังนี้ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูในแง่ของ TESG นิดหนึ่งฮะไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งครับพี่กันถ้าดูจากที่รัฐมนตรีแถลงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องว่าโอเคแหละภายใน2สัปดาห์จะมีการนำเสนอเข้าครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องของเกณฑ์ใหม่หรือว่าการปรับเกณฑ์ของ TESG ตรงนี้ถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของวันอังคารหน้าล่ะที่จะเข้าครม.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยในเชิงของทำลายที่จะขายกันได้เลยเนี่ยมันจะช่วงไหนครับแล้วก็ช่วงของการเก็บหุ้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงระหว่างไหนดีที่จะล้อไปของเราเนี่ยเราในเมื่อมันมีแน่ๆครับมันมีแน่ๆแล้วเราเก็บเลยครับเก็บเลยนะฮะเราย่อยเราเก็บเลย
ครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บที่หลังเรา นะครับนะครับเราเก็บเลยแล้วโดยเฉพาะงั้นเท่ากับเดือนหน้าเนี่ยมีในเรื่องของอัพติกถูกไหมครับครับมีในเรื่อง ESG ที่จะเข้ามาถูกไหมครับครับมันก็เป็นภาพที่ทำให้รู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันมีข่าวที่ดีกลับเข้ามาบ้างในตลาดนะครับเอาที่เผชิญกับข่าวร้ายมีเรื่องข่าวที่ต้องรออีกอันนึงที่อาจจะดึงตลาดอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณเศรษฐาอ๋อครับในเรื่องหน้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐามีอะไรไปเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนายกหรือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันกลับไปแบบเดิมอีกนะครับงบประมาณช้าเดี๋ยวมันจะหมุนแบบเดิมนี่คือทุกวันนี้เราก็ยังชดใช้กรรมเดิมอยู่นะเนี่ยครับมันคือพองบประมาณมันช้าทุกอย่างมันก็ช้าไปหมดเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องวงแบบเดิมอีกนะครับงั้นทุกคนเนี่ยก็เลยโอแฮงอยู่ที่เรื่องของคุณเศรษฐาเรื่องนี้จบไปผมคิดว่าตลาดคงจะดูดีขึ้นครับก็โดยสรุปแล้วในแง่ของทีมทั้งอัพติกเอที ESG แล้วเนี่ยถ้าเป็นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยดักไว้ก่อนดักเก็บไว้ก่อนถ้าสำเป็น2ทีมนี้แต่ก็โอเคก็อาจจะระแวกระวังในแง่ของภาพรวมก็คือกรณีของคุณเศรษฐาไว้ที่1มันอาจจะเป็นโอเวอร์แฮงในระยะสั้นๆในช่วงของ2สัปดาห์หน้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเรื่องนี้เคลียร์แล้วทุกอย่างผมคิดว่าเคลียร์แล้วก็เราก็ไปรอเรื่องเฟดละทีนี้เฟดลดดอกเบี้ยคือตอนนี้จะบอกว่าเฟดลดดอกเบี้ยครั้ง2ครั้งทุกคนก็ไม่ค่อยไว้วางใจแต่ถ้าลดให้เห็นผมว่าจะทำให้ตลาดหุ้นทุกที่ดีขึ้นครับครับเอาละครับคุณกันทรากราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกันทราระดาวันณอยุธยาจากฟินแลนเซียไซรัสครับ